ก็อย่าแย่งทบทวนดูคนไหนก็ตามที่ดูซีรีส์พระเจ้านะครับดูแล้วคนเขาตัดต่อมาตรงนี้โอเคนะเพราะว่ามันทำให้ย่อไม่รู้ใครเป็นคนตัดต่อเนี่ยพอดีมันเห็นภาพเขาให้ก็เลยอ่ะดีมากๆแปลว่าเขาเข้าใจตัดต่อดีมากๆไม่ใช้เวลานานเกินไปดูหน่อยเดี๋ยวเข้าใจสักวันจะมาให้ดูทีน้อยสองน้อยกันนะครับเราจะได้พูดจาเชื่อมโยงแต่ละช่วงเอาไว้ให้คล้ายๆกับว่าเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยเจอคำถามแล้วพระองค์ตอบยังไงพอตอบปุ๊บพระองค์หวังผลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ละเรื่องแต่ละอย่างก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเรากำลังอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาความคิดเนี่ยฮะนี่มีหลายคำเหลือเกินฮะมนุษย์เราแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงก็ว่าได้ในความคิดความจำที่เคยมีอยู่เนี่ยไม่เคยปรับเปลี่ยนแม้แต่องคุลิมานเนี่ยก็เจอแค่ความคิดเองครับไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนความคิดไปคนละขั้วโลกเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าใครนะเป็นคนที่ใช้ภาษาพูดจาให้เกิดเปลี่ยนความคิดอย่างผมเองก็พยายามบอกหลายคนหลายท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยไอ้เปลี่ยนเธอไอ้ความคิดเนี่ยพอเวลากลับมาถึงสุขภาพใช่ไหมไอ้คำว่าโรคนั้นโรคนี้ที่เขาว่าเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเราเขาว่าคำว่าเขาเนี่ยคงจะรู้เข้าใจดีเอาชื่อโรคยัดเข้าใส่ตัวเราแล้วก็เขาก็ทำการรักษาโดยเคมีให้กินนะมันหนีไปไหนไม่ได้เลยนะครับคำว่ารักษามันบอกแล้วว่าเก็บมันเอาไว้ห่อมันเอาไว้ปิดมันเอาไว้คำว่ารักษาเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนให้ได้นะครับท่านอยู่หน้าจอไม่เปลี่ยนความคิดตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดบริโภคยาบริโภคกินแต่ยาเคมีมันเป็นพิษเนี่ยใช่ไหมครับถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนความคิดตรงนี้ไปต่อไม่ได้แน่นอนนะครับยังไม่ได้แน่นอนเราไม่สามารถจะถอนได้เลยนี่คือความคิดที่ถูกการแพทย์ฝั่งตะวันตกครอบงำมาตั้งเป็นร้อยปีนะครับคนบ้านเรานะครับคนไทยประเทศไทยเป็นร้อยปีนะครับไม่ทราบไหมซึมมาเรื่อยนะครับนั่นนะมันก็อยู่ในระบบสถานสาธารณสุขของบ้านเมืองเราณวันนี้โอ้โหคุมกันทั้งโลกเลยนะครับคุมกันมนุษยชาติทั้งหมดเลยนะครับนะก็บอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดกลับมาเป็นคำว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาปลาซิวปลาส้อยสัตว์เล็กสัตว์น้อยกุ้งหอยปูปลาล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นมาอย่างตรงนี้ให้เรียบร้อยซะก็คืออาหารเป็นยานั่นแหละครับส่วนยาทุกวันนี้ก็คือเคมีเป็นพิษหมดถ้าใครไม่เปลี่ยนความคิดตรงนี้ไม่มีทางไปรอดเด็ดขาด 100% นะครับนะฝากเอาไว้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดถ้ารู้จักลุงหงอกแล้วก็ต้องให้แข็งตรงนี้นะครับตายเป็นตายประมาณนี้ไม่งั้นก็ไม่จบนะชีวิตใครเนี่ยครับถ้าไม่เปลี่ยนความคิดตรงนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีความสามารถสูงมากที่เปลี่ยนความคิดองคุลิมานได้นะครับอย่างผมเล่าให้ฟังแค่นี้ผมก็คงไม่มีศักยภาพในระดับนั้นนะครับที่มาเปลี่ยนความคิดของแต่ละท่านแต่ละคนอยู่ที่ว่าเข้าใจไหมรับได้ไหมลองพิจารณาดูซิกินเข้าไปแล้วมันผลอะไรมีความแตกต่างไหมโดยเฉพาะยิ่งท่านที่มาหาสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจของลุงหอกเนี่ยมันอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมถ้าไม่จับสิ่งนี้เป็นประเด็นแล้วก็มันก็จะไปยากเหมือนกันเพราะความเข้าใจเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าพลังงานที่ว่าเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเวลามันเข้าสู่ตัวบุคคลใดมันจะเปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายเกิดผลได้ทันทีทันใดเรื่องอย่างนี้
ผมทำมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะครับแล้วเก็บบันทึกต่างๆไว้เยอะพอสมควรเยอะมากด้วยจนกระทั่งมีผู้เข้าร่ำเรียนในระดับปริญญาโทหลักสูตร International Program หลักสูตรนานาชาตินะครับเนี่ยพนักงานที่บริสุทธิ์จะมาเป็นเล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บอกว่าไม่น่าจะเกิน6เดือนนะครับเขาจะจบสมบูรณ์ถ้าดูตามนี้แล้วระดับปริญญาโทดูแค่1เล่มผมก็อ่านปีไม่แตะกันเท่าไหร่ปีไม่แตะนะครับภาษาอังกฤษผมก็อ่านลุยถั่วไปงั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเรื่องในเรื่องของผมที่อยู่ตรงนี้นะครับเรื่องผมทั้งหมดอยู่ในตรงนี้ประมาณสัก36หน้าเรื่องราวของลุงหอกล้วนๆเลยนะครับตั้งแต่คำว่าพนักงานบริษัทมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนนำมาใช้รักษาเยียวยามนุษย์ได้อย่างไรนะแล้วก็นำไปใช้เยียวยารักษาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงประมาณไอ้สิ่งแวดล้อมนั้นไม่พูดถึงเพราะว่าอันนี้มันเรื่องราวของสุขภาพเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทางด้านพุทธศาสนาด้วยนะครับในนี้เนื้อหามันอยู่ตรงนี้นะเกี่ยวข้องของพุทธศาสตร์มันจะโยงกันโยงไปโยงมากันนะครับนี่ก็ดึงเข้าหากันบอกพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เนี่ยในการที่จะรู้กับสิ่งนี้แล้วก็มาถึงเรื่องของสมาธิด้วยนะครับนี่เนี่ยดีไม่ไปถึงฌานนะครับเพราะว่าระดับปริญญาโทเนี่ยมันน่าจะทำไปถึงฌานสมาบัติคงไม่ได้มันต้องระดับปริญญาเอกนะครับไอ้เรื่องฌานเนี่ยมันเรื่องที่เป็นปัญญาอันสูงล้ำนะก็เชื่อเหลือเกินว่าคนที่ทำตรงนี้นะฮะเขามีประสบการณ์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะยั่วยุให้เขาทำปริญญาเอกเหมือนกันครับในรูปภาษาอังกฤษถ้าว่าเขาสามารถทำได้ปริญญาเอกความจริงปริญญาเอกใครล่ะครับจะเป็นคนอนุมัติตรงนั้นนะครับอนุมัติปริญญาตรงนั้นนะครับคนที่อนุมัติมันต้องเหนือกว่านะครับครูบาอาจารย์มันต้องเหนือกว่าเพียงจะไปให้คะแนนชาวบ้านเขาได้แต่ถ้าครูบาอาจารย์ไม่สามารถคือไม่ได้ปริญญาเนี่ยมันก็คงจะพูดปริญญาไม่ได้อย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะต้องได้ปริญญาถึงจะอนุมัติเขาเป็นปริญญาได้คือมีทางมันมีช่องทางในการทดสอบประโยชน์พวกนี้หรือเข้าถึงพระธรรมโสดาสกทาอนาและอรหันต์พวกนี้ครับมันต้องเหนือกว่าถึงจะมาให้คะแนนพวกนี้ได้เพราะนั้นมันศึกษายากเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัจจตังนะฮะเรื่องราวพุทธศาสตร์นี้การเข้าถึงเป็นปัจจตังโดยแท้ๆเลยครับคนที่เข้าไม่ถึงมันก็ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจว่าใครจะไปให้ปริญญาเอกรับรองได้นะครับมันต้องเป็นความสามารถจริงๆนะเพราะอภิญญามันมีทั้งเรื่องของตาทิพย์ด้วยทั้งหูทิพย์เรื่องทั้งน่ะถ้าพูดสองคำต่อไปนี้มันก็เป็นพระพุทธเจ้าต่อเลยนะครับพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าในเรื่องของกายทิพย์ด้วยนะฮะใจทิพย์ด้วยนะครับมันทิพย์หมดอ่ะนะจิตก็เป็นทิพย์คือจิตบริสุทธิ์เนี่ยใจก็เป็นทิพย์นึกปุ๊บเป็นอย่างนั้นปั๊บอะไรเงี้ยกายก็เป็นทิพย์กายทิพย์คืออะไรไม่มีเงาอ่ะมนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยคำนี้ผมได้มาจากได้ยังไงตั้ง20กว่าปีพูดเนี่ยพอว่าเราเห็นอะไรต่างๆนะมันก็เข้าร่องเข้ารอยจังมันถึงยุคหรือเปล่าผมว่ามันถึงยุคนะมันยุคอะไรก็ ไม่รู้นะครับแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเองก็แล้วกันเรื่องเนี้ยทางผมเองก็เมียก็เล่าสู่กันฟังเอาล่ะกลับมาถึงอีกส่วนหนึ่งก็แล้วกันว่าทำไมผมถึงมันถึงมีสมการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยอีกับเอ็มซีกำลังสองเนี่ยของไอน์สไตน์เนี่ยมันทำไมถึงมันถ้าดูตามสัญญามันเล็กกว่า L ด้วยกับ ME มันเล็กกว่าอันนี้มันใหญ่กว่าเพราะนั้นคนที่เรียนหนังสือนะฮะนักวิทยาศาสตร์ถ้าเจอ
จอสัญลักษณ์เนี้ยถ้าดูไม่ออกก็